ขวัญใจมหาชนอย่างชาริลชับปุยกองกลางลูกครึ่งไทยสวิตเซอร์แลนด์ที่เดินทางกลับบ้านเกิดที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพื่อร่วมฉลองเทศกาลคริสต์มาสกับครอบครัวล่าสุดชาริลชับปุยได้โพสต์ภาพคู่กับแฟนสาวผ่านอินสตาแกรมพร้อมอวยพรแฟนบอลทุกคนในวันคริสต์มาสอีกด้วยส่วนซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองกุนซือของทีมมีกำหนดการจะกลับบ้านเกิดที่จังหวัดขอนแก่นเพื่อร่วมงานฉลองปีใหม่ในวันที่31ธันวาคมนี้